พบกันต่อในรายการ RRL TV ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมห่างหายไปนานพบกันด้วยคติเดียวกับอาจารย์ยอดนัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกลับไม่มีครับ5คดีสังหารเหยื่อปริศนาปิดไม่ลงแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ RRL TV ได้รวบรวมตัวอย่างคดีสังหารเหยื่อปริศนาที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่ยังปิดไม่ลง5คดีมาให้ฟังกันครับในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดคดีสะเทือนขวัญที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั้งประเทศเมื่อมีผู้พบร่างหญิงสาวทราบชื่อภายหลังว่าโอคาดะริกะพยาบาลสาวอายุ29ปีอยู่ในกล่องพัสดุซึ่งระบุภายในว่าเป็นตุ๊กตาที่ถูกส่งถึงล็อกเกอร์ของเธอในกรุงโตเกียวสภาพร่างกายอันไร้วิญญาณของเธอมีบาดแผลถูกแทงหลายสิบแผลแต่ไม่พบบาดแผลที่แสดงให้เห็นถึงการพยายามป้องกันตัวจากการสืบสวนทำให้ทราบว่านางสาวโอคาดะหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2562แต่ค่าเช่าล็อกเกอร์ที่เธอเช่าไว้กลับได้รับการชำระผ่านบัตรเครดิตของเธอเองล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหญิงสาวรายหนึ่งฐานใช้หนังสือเดินทางของนางสาวโอคาดะในการเดินทางเข้าประเทศก่อนที่เธอจะเข้ามามอบตัวที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในนครเซี่ยงไฮ้และเธอจะต้องถูกส่งตัวกับญี่ปุ่นในเร็วๆนี้เพื่อรับการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวโอคาดะคดีฆาตกรรมนางสาวโอคาดะเป็นคดีปริศนาที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นทำให้นึกย้อนไปในอดีตของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่เคยพบเจอนั่นก็คือ5คดีสังหารเหยื่อปริศนาปิดไม่ลงแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย 1. คดีสังหารเหยื่อที่สวนสาธารณะอิโนคาชิระคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนโดยในช่วงเช้าของวันที่23เมษายนปีคริสตศักราช1994คนงานคนหนึ่งพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกยัดใส่ถุงในถังขยะที่สวนสาธารณะอิโนคาชิระในกรุงโตเกียวอวัยวะที่พบได้แก่มือสองข้างเท้าสองข้างไหล่ด้านขวาข้อเท้าและเศษเนื้อกับกระดูกจำนวนมากรวมทั้งหมด24ชิ้นขณะที่ส่วนศีรษะหน้าอกและของลับยังไม่พบจนถึงปัจจุบันนี้ชิ้นส่วนดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นของสถาปนิกชั้นนำอายุ35ปีคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งนามสมมุติว่า S ซึ่งเขาถูกพบขณะมีชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณ 22:00 น.ของวันที่22เมษายนโดยมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีคนลักษณะคล้ายกับ Sอยู่กับชายสองคนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนและชายสองคนนี้ก็เข้าไปที่สวนสาธารณะอิโนคาชิระในเวลาตีสี่ของวันที่23เมษายนผลการชันสูตรชี้ว่าชิ้นส่วนของเอ็ดถูกล้างทำความสะอาดอย่างดีและถูกดูดเลือดออกไปจนหมดซึ่งผู้ทำต้องมีทักษะการฝึกฝนทางการแพทย์อย่างมากก่อนชิ้นเนื้อถูกสไลด์เป็นชิ้นเล็กน้อยขนาดเพียง1เซนติเมตรด้วยเลื่อยไฟฟ้าขณะที่ส่วนกล้ามเนื้อถูกตัดออกไปอย่างระมัดระวังชิ้นส่วนไม่มีร่องรอยการถูกทุบตีหรือการใช้ยาใดๆจึงไม่อาจระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แต่มีร่องรอยของเลือดที่ออกภายในกล้ามเนื้อเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าชายผู้นี้อาจจะถูกตัดอวัยวะในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้านการสืบสวนเพื่อนและคนรู้จักทุกคนของเอ็ดถูกสอบปากคำทั้งหมดและห้องของเอ็ดก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดแต่ไม่ได้หลักฐานหรือคำให้การใดๆที่เป็นประโยชน์เลย11เดือนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ร่วมสืบคดีนี้ถูกเกณฑ์ไปสืบคดีการโจมตีด้วยแก๊สซารินที่สถานีรถไฟใต้ดินโตเกียวทำให้การสืบสวนหยุดชะงักและในปี2009คดีนี้ก็หมดอายุความทั้งที่ยังทิ้งปริศนาไว้มากมายค
คดีที่2ที่เกิดในดินแดนอาทิตย์อุทัยคาชิวากิอากิโอมีฉายาว่านักรบเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผู้มั่งคั่งและเป็นที่รู้กันดีว่าเขาชอบไปเล่นการพนันที่คาสิโนในเมืองแอตแลนตาซิตี้และลาสเวกัสด้วยเงินคราวละมากๆคาชิวากิมีบ้านและสำนักงานเป็นของตัวเองในกรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังเปิดกิจการบริษัทชื่อคาชิวากิโชจิคอมพานีและอ้างว่าตัวเองมีรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลการเงินของเขาเป็นความลับมากจนเจ้าหน้าที่คาสิโนจัดเครดิตของเขาไว้ในระดับนักธุรกิจเท่านั้นคาชิวากิชอบเล่นเกมพนันบาคาร่าด้วยเงินเดิมพันจำนวนมากๆครั้งละ1-200,000 ดอลลาร์สหรัฐภายหลังเขาไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทที่คาสิโนของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ในเมืองแอตแลนตาซิตี้ในปี1990ในตาที่เขาลงเงินเดิมพันเป็นจำนวนถึง12 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เขาจะออกจากคาสิโนพร้อมชิปเงินมูลค่า2 ล้านดอลลาร์และเสียเงินไปถึง10 ล้านดอลลาร์เนื่องจากตกลงกันไม่ได้ในวันที่3 มกราคม 1992คาชิวากิถูกพบร่างอันไร้วิญญาณที่บ้านของเขาในญี่ปุ่นใกล้ภูเขาไฟฟูจิโดยสภาพถูกแทงด้วยดาบซามูไรไม่น้อยกว่า150 ครั้งเลือดไหลนองแดงเกลื่อนเต็มไปทั่วบ้านโดยจากการสืบสวนพบว่าในช่วงที่เขาเสียชีวิตคาชิวากิเป็นหนี้บนคาสิโนจำนวนหลายล้านดอลลาร์แต่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ต้องสงสัยและคดีนี้ก็ยังปิดไม่ลงจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมล่ะครับยังชอบเล่นบาคาร่ากันอยู่หรือเปล่าระวังไว้ว่าจุดจบอาจจะไม่ไกลจากนี้3. คดีสังหารพาราคอร์ตคดีสังหารพาราคอร์ตเป็นคดีโจมตีไม่เลือกหน้าด้วยเครื่องดื่มใส่ยาพิษเป็นสิ่งที่หลอนคนญี่ปุ่นในปี1985โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆเกี่ยวกับคนร้ายได้เลยนอกจากคนร้ายก่อเหตุโดยวางเครื่องดื่มผสมยาพิษไว้ในหรือข้างเครื่องขายน้ำอัตโนมัติโดยเครื่องดื่มที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งหมดผสมด้วยยากำจัดศัตรูพืชพาราคอร์ตแต่มีครั้งหนึ่งที่ใช้สารไดคอร์ตซึ่งเป็นยากำจัดศัตรูพืชเช่นกันการวางยาครั้งแรกและผู้เสียชีวิตรายแรกในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30 เมษายน 1985ที่เมืองฟุกุยามะในจังหวัดฮิโรชิมะโดยเครื่องดื่มผสมยาพิษถูกวางอยู่บนเครื่องขายน้ำอัตโนมัติหลังจากนั้นเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกถึง11 ครั้งระหว่างวันที่11 กันยายน ถึง 17 พฤศจิกายนโดยส่วนใหญ่เครื่องดื่มผสมยาพิษจะถูกวางไว้นอกเครื่องขายน้ำอัตโนมัติส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องนำป้ายเตือนมาติดไว้ว่าไม่ให้ประชาชนดื่มน้ำจากเครื่องดื่มที่พบในหรือรอบเครื่องขายน้ำดื่มอัตโนมัติและการวางยาก็หยุดลงตั้งแต่นั้นโดยไม่มีการพบตัวผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นมีผู้พยายามเรียนแบบคดีสังหารพาราคอร์ตหลายครั้งโดยครั้งหนึ่งมีผู้วางเครื่องดื่มผสมกรรมฐานไลซันเฟอร์ในเครื่องขายน้ำในกรุงโตเกียวและมีผู้พยายามทำร้ายตัวเองด้วยเครื่องดื่มผสมยาพิษอีกด้วย 4. คดีสังหารเชตะงายะคดีนี้นับเป็นคดีที่อุกอาจที่สุดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นโดยเมื่อเช้าวันที่31 ธันวาคมคริสตศักราช2000มีผู้พบร่างของนายมิยาสวะมิกิโอวัย41 ปีและนางยาสุโกะภรรยาวัย41 ปีของเขารวมถึงนีน่าลูกสาววัย8 ขวบกับเรลูกชายวัย6 ขวบเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของพวกเขาที่เขตเชตะงายะในกรุงโตเกียวโดยลูกชายของนายมิยาสวะเสียชีวิตจากการรัดคอส่วนที่เหลืออีก3คนถูกของมีคมแทงจนเสียชีวิตผลจากการตรวจสอบลายนิ้วมือและหลักฐานอื่นๆพบว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุคนร้ายยังใช้คอมพิวเตอร์และทานไอศกรีมอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา11 ชั่วโมงก่อนจากไปในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการสังหารเหยื่อตำรวจพบว่าเสื้อผ้าและอาวุธมีดของคนร้ายที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุซื้อมาจากจังหวัดคานากาวะ
รวมถึงพบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์3ชนิดในเสื้อกันหนาวและกระเป๋าที่พบในที่เกิดเหตุเสื้อกันหนาวดังกล่าวเพิ่งวางจำหน่ายเพียง2เดือนก่อนเกิดเหตุขณะที่ผลการตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA พบว่าคราบเลือดจุดหนึ่งที่พบในที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นของครอบครัวเคราะห์ร้ายครอบครัวนี้ทำให้เชื่อว่ามือสังหารมีแม่เป็นชาวยุโรปโดยอาจเป็นประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนการวิเคราะห์โครโมโซม Y พบว่าพ่อของคนร้ายเป็นชาวเอเชียจนถึงวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้กว่า 190,000 นายมีเจ้าหน้าที่40นายได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนี้โดยเฉพาะรวมถึงได้รับข้อมูลจากสาธารณะกว่า 16,000 ชิ้นแต่มือสังหารก็ยังคงลอยนวลแม้มีการตั้งรางวัลนำจับ 3-10 ล้านเยนสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่ตัวคนร้ายหรือข้อมูลที่ทำให้สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้คดีการเสียชีวิตของชิโมยามะซาดาโนริคดีนี้เริ่มจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของนายชิโมยามะประธานคนแรกของการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ JNR เมื่อวันที่9กรกฎาคมคิดจะสักการะ1949และถูกพบร่างในวันต่อมาโดยไม่แน่ชัดจนถึงวันนี้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกสังหารนายชิโมยามะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานการรถไฟเดือนเดียวกันกับที่เสียชีวิตเขามีส่วนรับผิดชอบแผนการปลดพนักงานของ JNR ขนาดใหญ่โดยในวันที่4กรกฎาคม1949เขาประกาศแผนปลดพนักงานถึง 30,000 ตำแหน่ง5กรกฎาคมเขาออกจากบ้านที่เมืองโอตะในกรุงโตเกียวในเวลา 8:20 นเพื่อไปทำงานโดยแวะห้างมิสึโคชิในเมืองนิฮานบาชิในเวลาประมาณ 9:37 นและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทราบข่าวของเขาก่อนที่ร่างของนายชิโมยามะถูกพบในวันที่6กรกฎาคมโดยอยู่ในสภาพแหลกเหลวบนรางรถไฟสายโจบันซึ่งอยู่ระหว่างสถานีคิตะเซนจูและสถานีอายาเซะตำรวจระบุว่าเขาถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตผลการชันสูตรซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ทาเนโมโตะฟุรุฮาตะจากมหาวิทยาลัยโตเกียวระบุว่านายชิโมยามะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะถูกรถไฟชนและพบอาการเลือดออกภายในซึ่งสามารถทำให้เสียชีวิตอาจมีสาเหตุมาจากการถูกกระแทกเช่นแต่ไม่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นการถูกสังหารหรือฆ่าตัวตายด้านเจ้าหน้าที่นิติเวชเทศบาลกรุงโตเกียวซึ่งได้ชันสูตรศพของนายชิโมยามะเช่นกันระบุว่าการเสียชีวิตของเขาเป็นการฆ่าตัวตายและอาการเลือดออกภายในที่พบเกิดขึ้นเพราะถูกรถไฟชนหลังจากการเสียชีวิตของนายชิโมยามะก็เกิดเหตุรถไฟพุ่งชนสถานีมิตากะในกรุงโตเกียวในวันที่15กรกฎาคมหรือเพียง10วันต่อมามีผู้เสียชีวิต6รายและเหตุรถไฟตกรางระหว่างสถานีคานายากะวะและสถานีมัตสึกะวะเมื่อ17สิงหาคมปีเดียวกันมีผู้เสียชีวิต3รายตำรวจเชื่อว่าทั้ง2เหตุการณ์เป็นการก่อวินาศกรรมแต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้จนคดีทั้ง3รวมทั้งคดีของนายชิโมยามะถูกเรียกว่า3คดีปริศนาของการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรายกมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่ามีคดีแปลกๆอย่างนี้ที่ไม่สามารถสืบได้เหมือนกันไม่ใช่แค่มีในประเทศไทย RLTV ขอกราบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ